นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันลำดับที่11พิยดาพีระมัทุกรสโมสรจินตนาทีม A ค่ะค่ะและที่จบลงนี้นะคะพิยดาพีระมัทุกรสโมสรจินตนาทีม A หรือน้องปอปอปอนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะในกีฬารุ่นโตแม้แต่การเดินออกนอกสนามก็จะดูสง่าค่ะคุณแมวใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดเป็นการไลฟ์ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะพูดถึงความสำเร็จของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนำโดยท่านนายกสมาคมนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนานักกีฬายิมนาสติกจึงได้ปรับปรุงรูปแบบปรับไม่ใช่ปรับรูปแบบปรับรูปแบบในการแข่งขันนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะน้องเยี่ยม27ถึง30พฤศจิกายนค่ะแล้วก็นำมาให้กรรมการตัดสินกันสดๆเลยค่ะคุณแมวในวันที่3ถึงวันที่6ธันวาคมค่ะแล้วก็ตัดสินไปพร้อมกับพี่ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยค่ะค่ะหลายๆท่านคิดว่าเราแข่งขันจริงแข่งขันได้ไหมไม่นะคะเราทำการแข่งขันเสมือนจริงเพียงแต่ว่าคณะกรรมการตัดสินจริงสถานที่ที่ใช้ในการตัดสินของคณะกรรมการก็คือที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเพชรเกษม81ท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินก็ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมโรคโควิด19เราก็มีการตรวจเราก็มีการตรวจ ATK ให้กับกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็มีการสวมหน้ากากตลอดเวลาค่ะแล้วก็สำหรับกรรมการบางท่านก็จะมีการทางสมาคมจะมีการจัดหาที่พักไว้ให้ค่ะคุณแมวเพื่อความอำนวยความสะดวกและก็อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการค่ะค่ะก็ความสำเร็จของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็คืออย่างแมตช์นี้นะคะก็เป็นการคัดตัวนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติไทยจะมีชุดซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะในปีหน้าใช่ไหมคะน้องเยี่ยมใช่ค่ะคุณแมวก็คือต้องเตรียมตัวกันนานๆค่ะ ในการเก็บตัวทีมชาตินะคะเก็บตัวทีมชาตินะคะก็ทุกท่านนะคะที่จะติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ก็จากเพจงานประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยหรือที่ Facebook สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะอัปเดตกิจกรรมของทีมชาติด้วยไม่เพียงแต่เรื่องของนักกีฬาทีมชาตินะคะคุณแมวยังมีในเรื่องของ เกี่ยวกับการอบรมผู้ตัดสินแล้วก็การอบรมโค้ชในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านต่างๆของยิมนาสติกค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ติดตามได้นะคะส่วนคนที่เข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะก็ขอให้ช่วยกันกดแชร์กดแชร์นะคะคนละ10แชร์20แชร์30แชร์แชร์เข้าไปเยอะๆนะคะค่ะพิยดาพีระมัทุกรจินตนาทีม A อุปกรณ์ห่วง 19.50 คะแนนค่ะ